เรื่องเ่าเช้านี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันต่อทัวหวยกันไหมหถูกกินนี่เราพูดกระตรงๆได้นะถูกกินค่ะ,ะร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันทุาผู้ชมนี่ผมไม่ปฏิเสธและนี่พยายามจะเริ่มซื้อแล้วเห็นว่าจะต้องจะทําข่าวให้มันถึงรถถึงชาติมันต้องลุ้นไปกับท่านผู้ชมเหมือนกันไม่ว่ากันนะไม่ได้โฆษณานะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขที่ออก8 3ดสามออ สามสามหนึ่งห้าแปดสมเดี๋ยวไปบอกสองตัวเดี๋ยวนึกว่าหวยใต้ดินค่ะเลขท้ายเป็นยังไงสองตัวล่าสุดสองตัวเนี่ยเลขท้ายสองตัวสี่สองค่ะอาวนั่นแหละที่มันเป็นปรากฏการณ์ก็คือนี่ไม่ได้เห็นมานานนะชาวบ้านที่เขาซื้อแล้วเข้าไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มของกองสลากพัดซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมเลย ลักษณะของคุณนัดพันธวัฒน์เยก็จะมีวิธีก็คือมันจะมีระบบที่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอลอตเตอรี่ออกนี่แกเตรียมตัวเลยนะะก่อนหวยจะออกนี่ตั้งโต๊ะเอาเงินมาตั้งสไตล์แบบกองสลากพัดท่านผู้ชมผมว่าแกก็คงช็อกผมก็คงชักเพราะสิบเอ็ดใบ หกล้านอ่หกล้านมันเกิดขึ้นจริงๆกับคนแค่คนเดียวนะคะที่ถูก11บเอใบเป็นหนุ่มชาวชนบุรีคะ่ะบอกคือพูดกันตรงๆที่กองสลากพัดเนี่ยเขาไปซื้อต่อมาขายถูกไหมต้องไหมเ<ไ>มือนเขาเป็นส่วนที่เขาเอามาขายต่อแต่เขามีระบบที่จะรันรู้ค่ะแล้ววันที่หนึ่งอยู่กับเขา13บามใบเจล้านอะ่ะ แต่ในจํานวนสิบสามใบเนี่ยมีสิบเอ็ดใบเป็นของคุณนัทวุฒิของอนุญ,ญ,ญาตไปเอ่ยนามสกุลเพื่อเป็นเกียรตินะคุณนัทวุฒิเป็นชาวจังหวัดชนบุรีถูกคนเดียวสิบเอ็ดใบหกสิบหกล้านค่ะเป็นเงินเท่าไหร่6กสิบหกล้านรับโทรศัพท์แล้วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นท่านผู้ชมอ่าโอ้โห6กสิบหกล้านเนี่ยไม่ได้เห็นมานานนะค่ะก่อนหน้านี้ก็สักสามสิบล้านใช่ไหม <c oughs> เราก็คงจะทําให้เห็นว่าทําไปทํามา ด้วยความเคารพนะไอ้กรณีที่แก้ปัญหาการรวมชุดอะไรต่างๆสุดท้ายระบบที่มันเป็นดิจิตอลที่ทําสมัยมันก็สามารถจะรวมชุดได้เหมือนกันค่ะใช่ไหมใช่แล้วไม่ได้เป็นเฉพาะของกองสลากพ,พัฒนเอกชนนะค่ะสลากดิจิจอลรัฐบาลคนเดียวซื้อเก้าใบโูกระวันที่หนึงห้าิบสี่ล้านค่ะนี่นี่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้<ช>ของตัวเองก็เป็น ก็คือสลากดิจิตอลเนี่ย<ห>นะะท่านนี้ซื้อแบบเก้าใบนะคะอันนี้<ค>นเป็นที่เปิดเผยเโดยท่านทิพย์ดีกรมสรรพกรคุณแล้วรนแสงสนิทค่ะและทานบอร์ดกองสลากใช่ไหมค่ะท่านบอดนะครับรวัที่หนึ่งที่ออกมาเนี่ยได้ตรวจสอบพบแล้วจากยอดจําหน่ายสลาก9ล้านประมาณ9ล้านเศษเศษมีทุกรางวันที่หนึ่งเนียหนึ่งคนก็คือซื้อชุด9ใบรับไปเลยคนเดียว54ล้าน ยินดีสิยินดีด้วยค่ะจับตาดูสิตาร้อนเลยเนี่ยไหมไม่หรอกยินดีจริงๆนะค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เห็นปรากฏรการณรอย่างนี้มานานนะสลากที่จิต้องวันนี้เป็นยังไงเหรอ งวดที่กําลังจะขายไม่ใช่กําลังจะขายขายแล้วตั้งแต่หกโมงเช้าที่ผ่านมาวที่ผ่านมาค่ะจะเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นใบนะคะงวดที่แล้วเนี่ยประมาณ9ก้าล้านเก้าหมื่นใบงวดนี้เพิ่มมาอีกล้านกว่าก็จะเป็นสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันใบค่ะหลักท่านผู้อำนวยการสํานักงานสลากพันโทหนุนสันสนาคมท่านบอกคือเริ่มเปิดขายวันที่หกโมงเช้าเพิ่มตัวแทนขึ้นมา อย่างที่เราทราบกันรับสักมามาก่อนหน้าถูกไหมค่ะแล้วคาดหวังว่า10.3ล้านใบโดยประมาณเนี่ยจะสามารถขายได้ยาวนานขึ้น งวดที่ผ่านมาที่เพิ่งออกไปเนี่ย9.09ล้านใบาขายหมดใน4วันใช่ไหมแต่นโยบายเนี่ยอยากจะให้ขายสลากดิจิตอลได้ถึง10วันนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นไอ้10.3ล้านใบที่เพิ่งเริ่มใหม่วันนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นวางแผนล่วงหน้างวดถัดไปเลยงวด16กันยาจะเพิ่มอีก1ล้านใบนะคะก็เท่ากับว่าเพิ่มมาเป็น11ล้านกว่าใบานี่เรียกตัวแทนมาทำสัญญา ก็ประมาณว่าเชื่อว่าไอ้สิบล้านใบที่ขายตั้งแต่6กโมงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะม,มันคงไม่ถึง10วันใช่เป้าหมายคือต้อง10วันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มเนี่ยแต่ลิมิตมันมีใช่ไหมลิมิตเนี่ยปีนี้เนี่ยยีล้านใบนะคะ,ะในปีนี้ที่วางกรอบเอาไว้ก็เป็นไปตามมติของบอร์ดสลากเดิมค่ะทยอยเพิ่มโดยดูระยะว่าต้องการให้มีระยะเวลาการขายเนี่ยยาวนาน ไม่ใช่3าวันสี่วันหวันเนี่ยไม่ได้ได้สักสิบวันอย่างน้อยก็ต้องสิบวัน <ฮะ S 2> อย่างที่บอกไปขนาดเดียวกันดูไราย่อยสักนิดหนึ่งเนี่ยต้องไป <c oughs> อันนี้สานิตคุณสานิดอยู่ที่นครศิีธรรมราชยินดีด้วยนะอายุสี่สเป็นพวกข้างหมูถูกสองใบได้สิบสองล้านค่ะคุณสานิดบอกนะคะว่า คือก่อนหวยจะออกเนี่ยฝันเห็นเลข83ก็เลยหาซื้อเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล83คือหวังแค่ว่าขอฉันถูกเลขท้ายเท่านั้นแหละ83แต่ปรากฏโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะรับไปเลย12ล้านลงมาทึกประจำวันแล้วเรียบร้อยค่ะอ้าวแสดงความยินดีด้วยนะพี่สันนินะ<า>์่ะถูกหวยเรียกพี่เลยนะ <laughs> อ้าท่านผู้ชม